บ่เองพยายามเทศพยายามสอนคน ให้คนมีสติปัญญาสลาดเฉียบแหลมสามารถแก้ปัญหาเจ้าของได้ถ้าคนปัญญาบ่มีแล้วโอ้ยทุกอย่างเสียหายหมดอ่ะคำโบราณเพิ่นยังว่าดูลกเป็นปีกรูหลีกเป็นหางรู้เอาตัวหลอดเป็นยอดค้นคำโบราณมันชัดเจนจะลบอันใดก็ดีหลีกอันใดก็ดีมันต้องฉลาดในการหลีกฉลาดในการลบมันตรงๆก็โดกโดไปเนี่ยเมื่อใดแล้วถูกลูกศรก็บ่รู้ตัวเนี่ยเด็กนั่นเขาส่งมัดส่งไม่เขาจึงเหรียญหัวเหรียญตัวเหรียญข้อเพื่อไว้คู่ต่อสู้ศกถูกง่ายๆได้รู้ลบการส่งไม่เคยไม่สมองในการศกงานตัวงานกับแต่สมองใส่ความคิดในการใส่งานถ้าบ่มีความคิดสมองแล้วเลิศแล้วยังเมื่อใดเป็นงานธรรมดาเห็นว่าทำอาหารการกินนี่สิจะมีความคิดที่จังสี่มันแสบบ่คือบ่แสบมันจืดจังไหนมันเข้มจังไหนของหัวจักสลัดเพราะมันเห็ดซื้อได้ต้องสลัดต้องดูรัดรสชาติแล้วมันรสชาติดีไปยังไหนต้องหัวจักการภาวนามันต้องสลัดเพราะนั่นเองเขาบอกนักปฏิบัติสมัยนักศึกษาอันดับแรกก็นักศึกษาก่อนมาศึกษาเข้าใจแล้วก็นักปฏิบัติต่อได้ที่ศึกษายังไม่เข้าใจก็ยากในการปฏิบัติเหมือนดูเส้นทางถ้าดูเส้นทางไม่ได้ดูไม่เป็นดูไม่ออกว่าเส้นทางนี้จะไปไหนตัวเราต้องการจะไปทางไหนต้องศึกษาเส้นทางให้เข้าใจก่อนถึงไปตามทางนั้นจึงถึงจุดหมายไปทางง่ายขึ้นเร็วขึ้นในการปฏิบัติเหมือนกันความต้องการของผู้ปฏิบัติจุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานมันคือจุดใหญ่ที่ต้องไปทางมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่แต่คนจะหาเจอหรือไม่เพราะเส้นทางหลายเส้นมันสับสนกันอยู่พอสมควรหรือเส้นทางตามภาษาชาวโลกทางงัดยางคอนกรีตก็ตามเส้นทางหลักไขว้กันอยู่ทั่วประเทศไทยถ้าคนไม่เข้าใจในการเดินทางก็เดินผิดได้ถ้าผู้ฉลาดในการเดินทางเขาก็ดูเส้นทางว่าเส้นทางนี่เบอร์อะไรนำเบอร์อะไรรู้แผนที่ตามเส้นทางนั้นนำโดยเส้นทางนี้ไปถึงจังหวัดไหนไปที่ไหนต้องรู้จักเคยไปตามเส้นทางธรรมดาก็หลงทางดีกันเส้นทางที่มีอยู่มันหลายเส้นเหลือเกินนี่ภาษา ภาษาธรรมภาษาโลกมันสับสนปนเปกันอยู่พูดง่ายๆว่าโลกกับธรรมเรื่องต้นว่าเป็นอันเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันเขาว่าโลกอยู่ที่ไหนธรรมก็อยู่ที่นั่นถ้าคนหลงโลกจะว่าหลงธรรมอะไรนะเดี๋ยวนี้เราหลงโลกอยู่หลงโลกมายาวนานร้อยกับพันกันมาโลกเราจะหมุนตัวเราไปยังไงบ้างเราหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายของโลกนี้มาร้อยกับพันกันมา
จนถึงปัจจุบันนี้เราจะไปที่ไหนจากจุดนี้ไปอีกกี่วันเราจะตายเมื่อตายไปแล้วเราจะไปไหนต่อไปพบไหนภูมิไหนเราก็ไม่รู้อีกนี่คือว่าเดินตามโลกด้วยความหลงทำไมจึงหลงเพราะอวิชชาไม่รู้เนี่ยไม่รู้ทางไปทางมาเหมือนเอาคนตาบอดไปปล่อยไว้ที่กรุงเทพเนี่ยหรือปล่อยไว้ในป่าก็ตามเป็นป่าที่เขาไม่เคยไปเคยมาเขาไปปล่อยไว้สิมันก็หลงวนเวียนอยู่ตามนั้นแหละออกไม่ได้ไปตามทางก็ไปไม่ถูกนี่ว่าผู้ที่คนตาดีหลงทางพอจะหาทางได้แต่คนตาบอดหลงทางที่มันไปกันใหญ่รูปๆคำๆมาทางนี่ไปไหนก็ไม่รู้นี่เรียกตาบอดหลงทางฉันเรามักฝึกให้ตาดีถ้าคนตาดีมีโอกาสที่จะรู้เส้นทางว่าทางนี่ไปไหนมาไหนได้ตาดีมันเช่นตาอะไรถ้าเทียบธรรมะเขาว่าตาใจตาใจหมายถึงปัญญาหนึ่งสำคัญถ้าผู้ปฏิบัติปัญญาไม่มีแล้วก็หมดสิทธิ์ชีวิตทั้งชีวิตหมดคุณค่าไปเลยทำอะไรไม่ได้หาทางออกไม่ได้ถ้าคนมีปัญญามันจะพอจะหาช่องทางไปได้อยู่คนปัญญาไม่มีนะครับหาช่องทางการปฏิบัติออกยากมันปนเปกันอยู่ถ้าคนมีปัญญาก็จะมองโลกแต่ว่าเราหลงโลกหลงสงสารมาตั้งแต่วันนั้นถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้เราหลงเพราะอะไรเราจะหาช่องทางได้เพราะเราไม่รู้ไม่รู้จริงกรรมมันจริงมันจึงหลงลักษณะความหลงตัวเนี้ยคือว่ารูปขับรูปคำไปรูปคำมาไม่แน่ใจว่าเราไปไหนเรามาอยู่ที่แห่งนี้ในพบของเรานี้เรามาจากไหนมาจากสวรรค์มาจากนรกหรือมาจากเปรตมาจากสัตว์เดรัจฉานก็ไม่รู้อีกหรือตายไปก็ไม่รู้อีกว่าจะไปไหนนี่เขาบอกคนตาบอดคนตาดีอยากเขารู้จักเส้นทางไปมาฉะนั้นการปฏิบัติมันต้องมาฝึกปัญญาปัญญาจะมันฝึกที่ไหนปัญญาทุกคนมีในตัวแต่ไม่ยอมฝึกไม่ยอมคิดตัวปัญญาหมายถึงความคิดคือในความคิดที่เรามีทุกวันเนี่ยมันคิดเป็นอยู่แต่มันคิดเป็นในทางโลกคิดเรื่องนู้นบ้างเรื่องนี้บ้างสารพัดเรื่องที่จะเข้ามาคิดไปมาคิดไปถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเอาหลงไปอีกต่อไปเกิดความยินดีในกามคุณมากขึ้นมากขึ้นมีเอาความคิดเราไปคิดในกามคุณในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะยังคิดก็ยังเกิดราคะความกำเริบความกำหนัดย่อมใจก็ยังหลงไปอีกยิ่งมืดไปอีกนี่ว่าตัวปิดบังตัวใจเราให้มืดบอดเพราะความคิดเราเนี่ยในความคิดอันเนี้ยเราใช้งานมาแล้วกับกันมาแล้วถ้าคิดไปตามกระแสโลกเท่าไหร่ใจก็หลงมากขึ้นตอนนั้นมันใจหลงมากเท่าไหร่ก็มากเกิดตอนนั้นเกิดวนเวียนอยู่เนี่ยก็เกิดคือความหลงถึงจะมีครูบาอาจารย์มาที่ช่องบอกทางให้หรอกไปทางนั้นทางนี้ก็ไม่รู้จะไปทางไหนนี่ก็คนตาบอดไม่รู้เรื่อง
พระพุทธเจ้าของเราเนาะมาสอนคนก็ยังสอนคนเข้าใจหลักความเป็นจริงคำสอนพระองค์ทุกส่วนทุกอย่างเป็นหลักความจริงในความจริงอันเนี้ยเรานั่งทับนอนทับทุกวันแต่เราก็ไม่เห็นความจริงทั้งหลายนี่เราสัมผัสทุกวันแต่เราก็ไม่รู้นี่คือว่าใจมันหลงลงสงสารเอาความคิดของเรามีอยู่เนี่ยไปคิดทางโลกไปเสียทางธรรมไม่ยอมคิดการคิดทางธรรมก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเอาความคิดทางโลกนั่นแหละมาขยายออกเป็นทางธรรมได้ของสิ่งเดียวขยายเป็นทางธรรมก็ได้เป็นทางโลกก็ได้แต่ถ้าขยายทางธรรมต้องคิดในแง่เรื่องเป็นไปเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เองเป็นเรื่องทางธรรมเป็นตัวตัดสินที่ขาดแต่ว่าถ้าคนใดคิดเรื่องตัวนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่บ่อยๆมันใช่ว่าใช่ได้ฮะเป็นผู้กำลังบุกเบิกหาเส้นทางที่ออกจากโลกนี้ถ้ามองทุกสิ่งทุกอย่างลงไปแกมตามใจรักแล้วนะนั่นแหละมันขยายออกมันจะเห็นความจริงใครมาเอาใจรักเป็นช่องทางที่ขยายมองทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามหลักความจริงของใจรักเพราะใจเราเอ็นเอียงไปทางไหนมันขึ้นอยู่กับความคิดเดี๋ยวแยกออกจากกันให้ได้ความคิดเป็นเรื่องหนึ่งคือใจเราเป็นอีกเรื่องในความคิดที่ว่ามานี้ถ้าไปอยู่ฝ่ายของตัณหากิเลสฝ่ายสังขารมันคิดในรูปแบบหนึ่งมันคิดเพื่อส่งเสริมให้ตัณหากิเลสมีกำลังเป็นยาคุยทางให้กิเลสตัณหาทำงานได้เขาคิดปรุงแต่งสร้างเรื่องขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาสมมติเรื่องขึ้นมาสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่สมมุติขึ้นมาทั้งหมดนั้นมันเป็นฝ่ายของกิเลสตัณหาทั้งสิ้นยิ่งคิดยิ่งคุ้มหลงยิ่งคิดก็ยิ่งเกิดความผูกพันมันเคลื่อนใจไปตามความคิดสังเกตว่าถ้าเราคิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่คิดบ่อยๆเถอะมันเป็นไปทางนั้นถ้าคิดทางชั่วไปบ่อยก็ไปทางชั่วไปบ่อยอย่างที่เขาเป็นโจรเขาก็ต้องคิดเรื่องทางโจรเป็นยังไงบ้างเขาคิดบ่อยๆเขาจะเป็นโจรไปได้ในผู้จะมาบวชพระศึกษามาปฏิบัติก็ต้องคิดในแง่ปฏิบัติคิดบ่อยๆให้เกิดความเบื่อหน่ายภายในใจเขาบอกนิพพิทานิพพิทาตัวนี้มันมีทั้งขั้นหยาบขั้นกลางขั้นละเอียดถ้าคิดธรรมดาพื้นธรรมดาตัวจะเข้าสู่ตัวนิพพิทาได้นั่นหมายถึงตัวใจรักนะถ้าคิดสิ่งใจรักบ่อยๆแล้วมันจะเกิดนิพพิทาขึ้นมาได้มันจะเบื่อหน่ายในสิ่งนั้นตัวใจรักเป็นตัวแก้ความหลงได้มันหลงในใจรักหลงว่าสิ่งนี้เป็นของเที่ยงเอาสิ่งที่เราว่าเที่ยงนั่นแหละมาแยะแยะมาวิจัยมาวิเคราะห์ว่ามันเที่ยงอย่างไรสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วมันตั้งอยู่นานเท่าไหร่นานกี่เดือนกี่ปีต้องรู้จักว่าสิ่งใดกันพวกนั้นเป็นธรรมชาติของมันมีการเปลี่ยนแปลงของมันสิ่งที่คนสร้างขึ้นมาก็ตามตกในความไม่เที่ยงหรือสิ่งเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติมันเองก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงในตัวของมันทั้งหมดถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเรามายึดถือว่าอันนี้เป็นของของเรามันจริงแค่ไหน
ถ้าว่ายึดหลอกตัวเองให้อยู่ได้ยึดหลอกตัวเองให้เกิดแต่ตายก็โลกอันนี้อยู่สมมติเขาที่มีเงินมีทองทางโลกอะโลกคิดว่าสมเงินทองของสมบัติทั้งหลายทั้งปวงนี่เป็นของเขาเมื่อคิดมากเท่าไหร่เกิดความยินดีมากขึ้นอันนี้ก็เป็นของเรานั่นก็เป็นของเราของเราของทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดความยินดีกับสิ่งที่เราคิดอยู่นี่ก็ว่าความคิดอันเนี้ยถ้าคิดเข้าฝ่ายกรรมคุณคิดเข้าฝ่ายกิเลสตัณหามันก็ไปทางมั่นใจเกิดความรักขึ้นมาเกิดความรักขึ้นมาเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนี้เป็นของเราแน่ๆไม่อยากปล่อยไม่อยากวางติดเกาะอยู่นั่นแหละที่เราเอาความคิดที่เป็นฝ่ายตัณหากิเลสมาหลอกจะให้หลงติดกับโลกอันนี้ความคิดอันนี้มีมายมนาวยาวนานสมัยครั้งพุทธกาลก็มีคนคิดลักษณะอย่างนี้เกือบทั้งหมดเลยในโลกอันนี้พระองค์เจ้าจะมาเผยแผ่ศาสนากับโลกอันนี้พระองค์ก็ต้องมาดูคนแต่ละยุคแต่ละสมัยแต่ละบุคคลเพราะแนวความคิดของคนนั้นตามปกติไม่แตกต่างกันหรอกจะคิดลงสู่ความรักความพอใจในกามคุณทั้งหลายตลอดเวลาพระองค์พิจารณาอยู่ว่าจะทำอย่างไรใจคนคิดให้ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงถ้าความคิดถูกต้องตามหลักความเป็นจริงอยู่บ่อยๆใจของเราเนี่ยมันจะรู้ความจริงและเห็นความจริงที่เราคิดอยู่นั้นมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเห็นความจริงมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับว่ามันจะว่าตัวเส้นทางไปสู่สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือตัวนี้อันดับแรกตัวสัมมาตัวนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องใช้ความคิดพื้นๆธรรมดาเรานี่เองก็ปัญญาธรรมดาเรานี่แหละปัญญาที่มีอยู่เนี่ยเขาว่าโลกิยะปัญญาเป็นปัญญาทางโลกแต่ตัวแอบแฝงตัวตัดสินที่ขาดเป็นคู่ปัญญาตัวนี้คืออะไรคือเหตุผลนั่นเอาเหตุผลเป็นตัวรองรับแนวความคิดเราเนี่ยว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงบ้างมาแยกแยะดูที่ว่ามันเที่ยงจริงๆอะไรมันเที่ยงมันไม่มีมีจริงๆคือความตายความเที่ยงนอกจากนั้นไม่เที่ยงกันแล้วกันทางคิดเดินปล่อยทางนี้ผู้จะฝืนใจฝึกใจตัวเองได้ทางสวัสดิ์แนวความคิดให้ทวนกระแสโลกให้เป็นคือก่อนมาเนี่ยใจเราเนี่ยมันลอยตามกระแสโลกวนตามกระแสโลกวนเกิดวนตายวนเกิดวนตายอยู่เนี่ยลอยกลับกันกันก็ไม่สิ้นสุดลงได้นี่เรียกว่าจิตลอยตามกระแสท่านนักปฏิบัติแล้วเนี่ยก็ต้องใช้จิตเราเนี่ยฝึกจิตเราเนี่ยให้รู้จริงตามความเป็นจริงของโลกอันนี้เอาตัวปัญญาที่เรามีอยู่มาเปิดเผยโลกให้ออกคือเดี๋ยวนี้โลกทั้งหลายทั้งปวงมันหุ้มห่อธรรมเอาไว้หุ้มห่อของจริงเอาไว้เรามองไม่เห็นตัวนี้เราหาตั้งแต่ความนิจจังความเที่ยงแท้แน่นอนมองหาตั้งแต่ความสุขทางกายทางใจปิดความทุกข์ไปเลยไม่รู้ทุกข์เห็นทุกข์ได้มองหาตั้งแต่ตัวอัตตาวันนี้ก็เป็นเรานี่ก็เป็นของเราอันนี้ก็ปิดตัวอนัตตาเช่นเดียวกันเห็นนั่นได้ว่าตัวเที่ยงแท้ตัวสุขขังตัวอัตตาอันนี้ตัวปิดบังของธรรมะมันต้องทำลาย3ตัวนี้ให้ได้ถึงจะทำลายไม่ได้หมดเอาสักตัวหนึ่งก่อนก็ได้ยิ่งฝึกทำลายตัวความเห็น
เห็นผิดไปยังไงบ้างว่าเอาเรื่องความไม่เที่ยงมาคิดบ่อยๆในความคิดไม่เที่ยงน่ะไม่จำเป็นจะไปมีวิธีกรรมอะไรมากมายเราอยู่ที่ไหนก็พิจารณาความไม่เที่ยงได้จะนอนอยู่ก็คิดได้เดินอยู่ก็คิดได้ทำงานอยู่ก็คิดได้เรียกว่าตาคือว่าคิดได้ความไม่เที่ยงเรากวาดตาทุกวันใบไม้แห้งจนหล่นทุกวันได้วันนั้นเราก็มองแล้วว่าแต่ก่อนมันจะแห้งเป็นอะไรใบไม้ใบนี้แต่ก่อนมาเป็นใบนิดเดียวถ้าปีขึ้นมานิดเดียวต่อมาก็ดูดดึงเอาอาหารจากลำต้นมันมาเลี้ยงใบของมันจนแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นเมื่อถึงอายุไหวมันก็หล่นยางก็เกาะไม่อยู่มันคืออายุไขของใบไม้นั้นยางก็อยู่ไม่ได้มันต้องหล่นแล้วก็แห้งแห้งมาแล้วก็กวาดไปกวาดไปถ้ามันทับถมกันนานๆเข้าใบไม้นั้นมันก็ดูไม่สวยงามน้ำซ้ำยังมีงูมีตะเข็บตะขาบมาพึ่งเขาอาศัยเดินไปเดินมาก็มาเหยียบงูกัดตะขาบกัดไปใช่ไหมนี่คือว่าใบไม้มันรกวงรังงานเข้าไปมันปิดเส้นทางเราต้องเดินหลงทางไปด้วยเช่นเดียวกันแค่ใบไม้ก็ยังพิจารณาได้ถ้าคนมีปัญญาที่จะคิดนี่คือว่าฝึกความคิดที่เรามีอยู่นะฝึกคิดบ่อยแล้วกวาดตาดแล้วก็ยากกันไปไม่ใช่ลมมองที่ไปของอีกแค่ว่าลกลงรังคนนี้ไม่พอมันต้องขาที่มาของใบไม้ว่ามาจากอะไรเราต้องคิดหาต้นตอของใบไม้ใบไม้ตัวเนี้ยถ้ามันออกจากต้นมันมาแล้วก็จามถ้าต้นไม้ตัวนั้นทำมันแห้งมันเหี่ยวไม่แห้งมาแล้วเนี่ยเกิดใบหรือไม่ก็ไม่เกิดในตัวลำต้นมันเองก็เหี่ยวแห้งก็ผูกพังตายไปมีใบไม้ที่ว่ามาเนี่ยเหมือนร่างกายเราเหมือนตัวเราเนี่ยว่าโอเวอร์นะยะโกน้อมเอาใบไม้มาเป็นตัวเราได้ว่าแต่ก่อนใบไม้อันเนี้ยมันเป็นใบธรรมชาติอย่างนี้อย่างนี้อยู่แต่ถ้าเอาไปเผาเอาไฟเผาดูสิใบไม้มีไหมไม่มีเป็นเท่าไปแล้วเป็นเท่าก็เป็นใบไม้หรือเปล่าไม่เป็นนั่นคือว่าอนัตตาเนี่ยหมดสภาพแล้วใบไม้มันถ้าหล่นใบไม้มันเปลี่ยนแปลงมันเหลืองเข้าแห้งเข้าไปยังเป็นการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังถ้าดูสิ่งที่ไม่มีชีวิตเป็นดอกไม้ก็ดีใบไม้ก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะมองอยู่ในแต่ละสองอย่างหนึ่งอนิจจังสองอนัตตาเพราะใบไม้ไม่มีจิตวิญญาณมันทุกข์ไม่เป็นมันสุขไม่เป็นอันนี้จะมองรวมตัวทุกขังจะมองถึงสัตว์มีวิญญาณครองร่างอยู่มันทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้มีความทุกข์นี่มองที่ไปที่มาของสามอย่างเห็นอะไรสมควรที่จะลงสู่จะรักอะไรอะไรควรเป็นไปตามอนิจจังก็พิจารณาตามนั้นสิ่งใดเป็นไปตามทุกขังก็พิจารณาตามนั้นอะไรเป็นไปตามอนัตตาก็พิจารณาตามนั้นต้องพิจารณาในสิ่งที่เรามองอยู่นะสมควรที่จะลงจะรักอะไรมันต้องเข้าใจกันนั่นคือปัญญาเราเอามาคิดคือเอาความคิดเราเอาปัญญาเราที่มีอยู่เนี่ยมาฝึกคิดทางธรรมะให้เป็นคิดให้ถูกกับหลักความเป็นจริงเพราะเดี๋ยวนี้ใจหลงความจริงคิดบ่อยๆเนี่ยมันจะเสียยาได้ยาอยู่ก็คิดได้ทำไมจะเอายาออกเพราะยาต้นเนี่ยก้อยสิ่งที่เราไม่ต้องการต้องเอาออกไม่มีคุณค่าอะไรนี่ลบปรุงรังเฉยๆเอาออก
ใบไม้จะเกิดขึ้นได้หรือต้นหญ้าเกิดขึ้นได้ก็เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นมันเกิดธรรมชาติของมันเกิดมาก็ต้องตายได้ถึงได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ดีหรือคนสร้างขึ้นมาก็ตามมันเป็นอนิจจังอยู่ในตัวมันเองมีคิดบ่อยๆเนี่ยนานเข้าใจเราจะค่อยเป็นไปตามนั้นเห็นจริงตามนั้นก็เห็นจริงตามความคิดของเราเมื่อเกิดความเห็นจริงเมื่อไหร่นั่นแหละก็ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบตั้งขึ้นแล้วเมื่อปัญญาที่นี่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้เขาว่าปัญญาเกิดหรือตัวนี้เนี่ยคนส่วนมากนะเขาจะปัญญาเกิดอย่างไรไปเข้าใจอยู่หมุนไปนั่งสมาธิให้จิตสงบอย่างนั่นอย่างนี้แล้วปัญญาเกิดขึ้นไม่ใช่ปัญญาเราจะเกิดขึ้นจากการคิดบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆตรึกตรองบ่อยๆค่อยควรบ่อยๆนานๆเข้ามันจะมีความรู้เห็นตามความเป็นจริงเหมือนกับทุกคนเคยเป็นพ่อคนแม่คนเคยสอนลูกสอนหลานเด็กคนในท้องยังสอนเป็นเด็กของมากแดงไว้แดงมันยังสอนเขาเป็นบางทีเด็กยังไม่รู้อะไรจังสิ่งมันยังสอนอยู่เราสอนลูกเราเนี่ยสอนประโยคเดียวสอนกี่ข้างกี่หนสอนบ่อยๆไม่จะฝังใจกับเด็กอันนั้นมันจะเข้าใจไปเองเหมือนกับคนเราเนี่ยเราเป็นคนไทยเอาลูกคนไทยเกิดใหม่ๆเราเอาไปให้พวกฝรั่งเขาเลี้ยงดูสิเขาเลี้ยงฝรั่งเขาได้สอนบ่อยๆสอนบ่อยๆพูดบ่อยๆเข้าภาษาเด็กฟังใจกับเด็กนั้นฟังใจกับเด็กไปเรื่อยเด็กพอโตขึ้นมาก็พูดภาษาอังกฤษใจนี่เขาว่าอาศัยพูดสอนบ่อยๆเด็กเขาจำได้หรือเอาเด็กฝรั่งพ่อแม่เป็นฝรั่ง 100%เอามาคนไทยเลี้ยงดูทีหรือคนลาวเลี้ยงดูทีคนลาวก็เดี๋ยวสอนบ่อยๆสอนนนบ้างสอนนี่บ้างเมื่อเด็กฝรั่งคนใหญ่โตขึ้นมามันก็พูดภาษาลาวได้หรือภาษาไทยได้เขาต้องเชื่อใช้อังกฤษเขาตามมันขาดมาแล้วในส่วนนั้นเขาไม่นึกถึงนะดูรูปร่างการตัวเป็นอังกฤษเขาตามจะพูดอังกฤษไม่เป็นเพราะเรามาฝึกภาษาลาวภาษาไทยไปแล้วมีภาษาใจเราเหมือนกันมันต้องฝึกบ่อยๆคือฝึกสอนใจบ่อยๆสอนวันในบางต่อเนื่องกันอยู่บ่อยๆนั้นเข้าไปฝังใจจะรู้ตามปัญญาเห็นจริงตามปัญญาในการฝึกสอนเรื่องสำคัญมากมันยังมีนิทานประกอบไปเรื่องหนึ่งว่าสมัยนู้นขั้นพุทธกาล มีนกแผดเต่า2 ตัวอยู่ในรังที่นี่พอปีกแขนเขาต้องควรก็ตามแต่พ่อแม่ไปหากินยังไม่กลับถึงบ้านถึงรังบังเอิญที่มีลมพายุใหญ่พัดเอากิ่งไม้เอารังนกอ่ะหอบไปนกก็เรียกบินไปตามลมมันสามารถจะทานลมได้บินไปตามกระแสลมไปเรื่อยในสุดท้ายคนนกแขกเต่า2 ตัวก็แยกทางกันต่างคนต่างบินตามกระแสลมตัวหนึ่งกับไปตกตัวนี้กลุ่มหนึ่งคือกลุ่มมหาโจรอีกตัวหนึ่งตกไปตกที่กลุ่มพวกระบบฤาษีนกแขกเต่า2 ตัวนี่อาจารย์สอนไม่เหมือนกันตัวหนึ่งก็ถูกมหาโจรสอนคือสอนการที่สอบแนมสอบแนมที่แบบบ้านไหนหลังไหนที่จะมีเงินทองกองทรัพย์บาทมากมายจะปล้นอย่างไรจะลักอย่างไรมันต้องสอนวิธีการสอบแนมหรือในป่าเนี่ยจะมีพวกพ่อค้าพาณิชย์เดินผ่านมาอย่างไรนกแขกเต่าที่ไปประคอไอ้ต้นทางว่า
คนจะมาป่าเท่านี้เท่านี้เท่านี้มันบอกหาโจรมันไปดักทางไปปล้นเอาเงินเอาทรัพย์นี่ขึ้นรถแขกเราตัวนี้มันไปอาศัยคำสอนจากพวกมหาโจรส่วนนกแขกเต่าตัวตกอยู่ในบทถ้าบทฤษีเขาก็สอนไหว้พระสวดมนต์มันจากดีรู้จักชั่วอะไรควรทำไม่ควรทำสอนเป็นกุศลทั้งนั้นนี่ครับว่านกแขกเต่าสองตัวเลยมีคนแตกต่างกันนะเพราะอย่างนี้เพราะตัวคนผู้สอนนี่ฉันใดคือใจเราเนี่ยเที่ยวมือนกเมื่อนกแขกเต่าเท่านั้นเขาโอวนายโกคือน้องเป็นหลักธรรมะเลยว่านกแขกเต่าเป็นธรรมะหรือเป็นใจเราคือใจเราถ้าถูกแนวความคิดของฝ่ายกิเลสตัณหามาสอนเกิดความรักความใคร่พอใจในกามคุณเกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงความยึดมั่นถือมั่นไปอีกรูปแบบนั่นคือว่าถูกกิเลสตัณหาสอนใจถ้าเราเข้าใจว่าใจเราถูกกิเลสตัณหาสอนละเราต้องเปลี่ยนวิธีคนละยุทธเปลี่ยนวิธีสอนใจใหม่มันต้องเอาแบบสอนแบบว่าระบบตัวสีสอนนกแขกเต้าทางดีสอนยังไงสอนคิดในความเห็นถูกต้องชอบธรรมมันต้องเราเป็นแนวความคิดเราเอามาสอนใจใช่ไหมเราวิธีการสอนมหาโจรมาสอนใจไม่ได้ต้องเอาระบบฤาษีมาสอนใจเราเอาธรรมะมาสอนใจเราเอาความจริงมาสอนใจเราจริงที่ว่ามาคือจริงสามอย่างหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสามอนัตตามีขึ้นหลักมีใหญ่สามหลักเอามาสอนใจบ่อยๆนานๆเข้ามันจะเข้าใจเห็นจริงตามความเป็นจริงตามเราสอนมีปัญญาเราทุกวันต้องขันเข็มคิดในการสอนที่ใหม่มันแต่ก่อนว่าเราสอนให้ใจเป็นโจรใจร่วงหลงในกรรมคุณทั้งหลายขอให้เราเกิดเป็นทุกข์เดือดร้อนในกรรมคุณมากขึ้นมันต้องเปลี่ยนวิธีการสอนใหม่คือสอนให้ใจรู้จักความเป็นจริงที่หลักการสอนของคนตรงนี้สวรรค์หลักปฏิบัติเป็นหลักสอนใจโดยตรงคำว่าสอนใจมันจะว่าปัญญาเป็นตัวสอนมันต้องฝึกปัญญาที่เรามีอยู่นะทำมาสอนใจให้ได้ปัญญาเรายังไม่ฉลาดไม่เฉียบแหลมมันต้องฝึกปัญญาแล้วให้ฉลาดเฉียบแหลมเมื่อตัวเราคนเดียวมีปัญญาแล้วแนวความคิดสองประเภทหนึ่งความคิดเป็นไปตามสังขารการปรุงแต่งหมายถึงสังขารต่างๆมันคิดขึ้นมาหลอกตัวเองเราต้องเปลี่ยนความคิดให้ใหม่คิดเอาจะรักเป็นตัวหลักยืนในการคิดนี่เป็นธรรมะขึ้นมามีการฝึกความคิดเราปัญญาเราเอาความเห็นมันตัวตั้งนี่คือหลักปฏิบัติธรรมคือหลักแก้ปัญหาหลักความคิดของกิเลสสังขารต่างๆนั้นเป็นความคิดที่สร้างปัญหาเราจะมาฝึกวิธีการคิดใหม่คือคิดการวิธีแก้ปัญหานี่คือหลักปัญญาปัญหาของใจเรามีกี่ชนิดมันมหาศาลเลยต้องสอนเพราะเดิมใจเรามันไปตามกระแสโลกปัญหานานาประการรวมรุมอยู่ในใจเราถึงมากมหาศาลคือตัวสังขารกิเลสสอนมากมายตั้งแต่บัดเกิดจนถึงปัจจุบันเป็นความคิดของสังขารการปรุงแต่งจนนั่งมาคิดสอนใจตัวเองวันนี้เราเริ่มใหม่ซะวันเรามาปฏิบัติธรรมนักปฏิบัติธรรมมาได้ว่าเป็นมาผู้มาฝึกวิธีแก้ปัญหาเพราะปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากสังขารการปรุงแต่งมันเป็นมานานแล้ว
แต่บันเกิดมาจนถึงปัจจุบันนี้ปัญหามันเยอะแต่วันนี้มาฝึกใหม่ที่คิดใหม่ฝึกใหม่เอามาแก้ปัญหาที่เคยสร้างมามาแก้ให้หมดสิ่งใดที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นว่านี่เป็นตัวเราและของของเราเอามาคิดให้มากที่สุดว่าไม่ใช่ของเราที่แน่นอนตายตัวได้สมมุติว่าเราเคยคิดว่าเงินทองกองทรัพย์ทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นของของเราเนี่ยว่าคิดผิดทางธรรมะยิ่งคิดไปก็ยังติดผูกพันเมื่อตายไปก็มาเกิดในของสิ่งนี้ด้วยไม่สามารถจะลงสู่มรรคผลนิพพานได้ต้องมาคิดใช่ไหมถ้าคิดในทางโลกมากเท่าไหร่มันก็เราแบกโลกเท่านั้นหามโลกเท่านั้นก็หนักมีปัญหาล้วนๆเลยที่เราคิดสร้างตัวปัญหาให้เกิดขึ้นกับตัวเองทำไมไม่คิดเป็นขยันคิดแต่คิดการแก้ปัญหาทำไมมันคิดไม่เป็นมันต้องฝึกคิดมันต้องฝืนเนี่ยต้องทำใจไปอย่างนี้ฝืนคิดใหม่ๆมันก็ยังไม่อยากเอาละมันต้องฝืนฝืนจะมีความชำนาญในการคิดฝืนบ่อยๆเข้ามันจะเป็นไปเองนี่ว่าหลักปฏิบัติเราต้องฝืนใจก็ว่าทวนกระแสทวนบ่อยๆเอาตามใจตามเสด็จที่ตัวเองมันไปทางจำตลอดเวลามันต้องฝืนหน่อยฝืนก็ว่าอดทนอดทนก็ว่าอดต่อสิ่งที่มันรวดเลยไปข้างที่ต่ำเมื่อใจไม่ต้องการอย่างนี้เราฝืนอย่างนี้เราตามใจลองคิดดูก่อนว่าถ้าใจไปอย่างนี้มันเป็นเหตุดีหรือเหตุไม่ดีผลออกมาอย่างไรต้องคิดหาผลที่ตามมาถ้าเห็นว่าคิดอย่างนี้เป็นผลออกมาอย่างนี้ไม่ดีโดยข้ามเหตุได้อย่าคิดของสิ่งนั้นการคิดอย่างนี้ต้องมองข้างหน้าว่าถ้าคิดอย่างนี้เราทำตามคิดทำตามที่เราคิดหรือพูดตามที่เราคิดก็ดีผลออกมาในอย่างนี้นี่ต้องคิดต้องทำต้องพูดเพราะว่าเหตุมันดีคนเราต้องรู้จักดีรู้จักชั่วถ้าคนเราดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้ผิดก็ไม่รู้นะยากจะแก้ปัญหาได้มันต้องรู้จักผิดรู้จักถูกดีและชั่วใช่ไหมนี่คือวันนักปฏิบัติมาศึกษาความผิดและความถูกของตัวเองว่าตัวเองมีความเห็นอย่างนี้มันถูกหรือเปล่ามันผิดหรือเปล่าสมมติแยกความเห็นตัวเองให้เป็นเห็นว่าไม่ถูกแก้ไขแต่มันถูกอันนั้นคือว่าปัญญาเราต้องฝืนตัวเองอยู่บ่อยเพราะว่าหลักภาวนาปฏิบัติคือหลักอบรมใจสอนใจใจจะลุ่มหลงงมงายสอนให้มันฉลาดขึ้นใจต้องฉลาดขึ้นเพราะขันธ์สอนตัวสอนใจคือตัวปัญญาต้องฝึกขึ้นมาปัญญาที่เรามีอยู่นี่แหละเอามาฝึกใหม่ให้มันคิดทางธรรมะให้เป็นนี่คือหลักที่เราพอสอนอยู่ประจำไปทุกหนแห่งต้องสอนอย่างนี้เพราะคนทุกวันเนี่ยมันคิดได้อยู่แต่มันคิดไปทางที่ไม่ดีคิดสร้างกระแสโลกคิดขยันคิดนักแล้วก็จะฝึกความคิดเชื่อใหม่สร้างความเห็นเชื่อใหม่เรานักปฏิบัติเป็นนักแก้ปัญหาอย่าสร้างตัวปัญหาต่างๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองมันเป็นทุกข์ปัญหาก็เป็นทุกข์ทันทีต้องแก้ปัญหาให้ได้มาแล้วผูกเป็นมาแล้วแก้ไม่เป็นอย่างมันใช่ไม่ได้มาแล้วผูกได้ต้องแก้ตัวเองได้นึกว่าเราผูกตัวเองติดกับต้นเสาผูกทั้งวันผูกได้แต่ไม่สามารถจะไปไหนได้เพราะติดกับเชือกของธรรมะอยู่มันต้องฝึกแก้ตัวเองมันเราฝึกแนวความคิดเราให้พัวพันอยู่กับโลกอันนี้เราขยันคิดขยันผูก
อยากหาวิธีคิดวิธีแก้ไขตัวเองออกจากโลกอันนี้ไม่คิดไม่เป็นใช้ไม่ได้เลยต้องฝึกใหม่ต้องฝึกวิธีเราเวลาฝึกผูกแล้วผูกเป็นคิดเป็นเวลาแก้คิดไม่เป็นไม่ใช่ไม่ได้ต้องฝึกใหม่เรามีความยึดมั่นของสิ่งใดเอาสิ่งที่เรายึดมั่นมาที่นาแต่ว่ายึดมั่นไปเพื่ออะไรสิ่งยึดมั่นเป็นของเราจริงหรือเปล่าแล้วเข้าใจว่าอันนี้เป็นของเราจริงแค่ไหนเป็นจริงแค่ขณะมีชีวิตอยู่เหมือนคนที่มีเงินมีทองกองสมบัติมหาศาลในโลกมันหลายคนเมื่อเขามีชีวิตอยู่เขาก็ถือว่าเงินทองกองสมบัติเป็นของเขายึดมั่นถือมั่นตลอดเวลาแต่เมื่อตายไปแล้วเงินทองสมบัติที่มีอยู่เนาะเข้าไปได้ไหมเอาไปไม่ได้พอไปงานศพคนหลายคนคนมีฐานะดีก็มีแค่นั้นมีเงินบาทยังเอาไปไม่ได้ไปเผาไฟทิ้งเขาเนี่ยมีเราพี่นายอีกแต่ใจยังไม่ตายนะแต่ร่างกายมันเป็นเท่าฐานไปแล้วใจก็นั่นมันไปฝังมันฝังกับนิสัยความเคยชินกับใจถ้าใจมีความผูกพันของสิ่งใดเมื่อตายไปจิตวิญญาณตัวนี้มันจะมาเกิดที่เรายึดมั่นคือมันของเดิมพวกเก่าๆนะมันเป็นนิสัยผูกพันกันห่วงของสิ่งใดมันก็เกิดในของสิ่งนั้นมันเกิดบ่อยๆจนถึงปัจจุบันนี้แต่วันนี้เราสามารถแก้ตัวเองให้ได้ถึงจะแก้ในชาตินี้ยังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์ก็ตามต้องรูปเครื่องหมายแนวทางเอาไว้เบือกทางเอาไว้หมายทางเอาไว้ค่อยเดินไปเดินมันละเล็กมันละน้อยมันจะค่อยก้าวไปสู่หลักเส้นทางของอริยมรรคถ้าผู้ใดมาสร้างเส้นทางตัวอริยมรรคได้แล้วนั่นคือว่าปัญญาเกิดคือว่าความเห็นชอบแล้วความเห็นชอบความเห็นชอบนี่เขาว่าอริยมรรคจะไม่ให้ดีแต่เรานี่เรายังจะตัวเรียนมากคืออะไรยังไม่รู้เลยเพราะเราไม่ศึกษาเอาเรียนมากกันระหว่างมาแค่พยายามความจริงอยู่เสมอนี่เองผมไตรลักษณ์ที่ว่ามาอย่างสวัสดิ์ปุริสินทาเอาเรียนมากคือไตรลักษณ์นั่นเองส่วนใหญ่แล้วคนเราจะมาไปภาวนาปฏิบัติจะไปงมงายจะทำสมาธิทุกคนแห่งไปนี่คำโดยคำแข่งกันสงบแข่งกันคิดสบายแข่งกันบัดนี้เองภาวนาดีเพราะเราเรียนนี่คนโง่ไปฝึกโง่ใจตัวเองทำไมหลักการทำสมาธิสงบมันแก้ปัญหาได้ไหมมันแก้ไม่ได้ทำไปกันมามากมายเราทำสมาธิแค่จิตตั้งมั่นพอแล้วตั้งมั่นเย่าแน่พี่นาต่อไปได้เดี๋ยวนี้คนเราไม่รู้จักว่าจิตสงบเป็นอย่างไรจิตตั้งมั่นเป็นอย่างไรไม่รู้ผมต้องเลือกให้เป็นตัวสมาธิมันสำคัญนะสำคัญจะทำให้มันถูกจังหวะถูกการเคลื่อนไหวของมันมันหมายถึงว่าการเคลื่อนไหวจังหวะนิสัยเราเป็นนิสัยอะไรถ้าเป็นนิสัยปัญญาวิมุตติเราไม่จำเป็นจะไปลงไม่ต้องทำสมาธิความสงบทำแค่สมาธิตั้งใจมั่นเหลือเฟือแล้วคือตั้งใจคิดตั้งใจพิจารณาทางสวัสดิ์ตั้งใจมั่นทำงานอยู่กับตั้งใจมั่นได้จะพูดอยู่กับตั้งใจมั่นได้มีสมาธิมีความมั่นคงของใจให้ฝึกใหม่จะมีการวิธีการนึกคำบริกรรมทำไม่ทำได้แต่จะไปหวังความสงบนะสงบมันยากมากบังคับลงกันลงยากไหมไม่จำเป็นเราลองในนิสัยแค่ตั้งใจมั่นเอาแค่นี้พอถึงจากคนนั้นจะมีความสงบเป็นสมาธิก็ตามในสุดท้ายก็ต้องถอนออกมา
อยู่ในตั้งใจมั่นตามเดิมเอามาคิดใหม่พิจารณาตามธรรมะได้คือตั้งใจมั่นตรงนี้จะเอาความสงบไปคิดปัญญาได้ไหมไม่ได้คนละเรื่องกันความสงบเหมือนกับคนนอนหลับคนนอนหลับคิดอะไรได้ไหมคิดไม่เป็นคิดไม่ได้มันหลบอยู่มันหลับอยู่อันนั้นว่าความตั้งใจมั่นเป็นลักษณะนอนเหมือนกันแต่นอนไม่หลับรู้ตัวอยู่ทุกอย่างคิดอะไรก็ได้มีตั้งใจมั่นเป็นเครื่องใหญ่เพราะตั้งใจมั่นอันนี้เป็นคู่กับปัญญาคำว่าสมาธิตั้งใจมั่นกับปัญญารับรู้ของคู่กันคำว่าปัญญาอยู่ที่ไหนสมาธิอยู่ที่นั่นรู้สมาธิอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นก็คือสมาธิตั้งใจมั่นนี่เองคู่ปัญญาเดี๋ยวนี้เราเอาเป็นคู่กับความสงบมันไม่ใช่จับคู่ไม่ถูกแล้วจับคู่ผิดไปจับคู่เรื่องความสงบคู่ปัญญาได้ยังไงมันไม่ได้คนละเรื่องกันคนละอย่างกันฟังองค์สมาธิตั้งใจมั่นล่ะในคู่ปัญญาตัวนี้คิดไปพิจารณาไปตั้งใจมั่นไปหรือตั้งใจคิดความตั้งใจสวัสดิ์สมาธิความตั้งใจมั่นเรียกว่าสมาธิความคิดตามที่นายเป็นความเคียงอยู่เขาว่าปัญญาไปด้วยกันยิ่งเรียกว่าสติสมาธิปัญญาของสามอย่างทำงานร่วมกันสติก็อยู่ที่นี่สมาธิก็อยู่ที่นี่ปัญญาก็อยู่ที่นี่นั่นแหละทำงานร่วมกันอย่างนี้มีการใช้ปัญญาแต่ถ้าว่าถ้าทำสมาธิอย่างนี้หรือทำสมาธิอย่างนี้ทำยังไงอันนี้แค่ว่าสติสัมปชัญญะเท่านั้นเองใช่คู่นี้มีไหมว่าเราทำสมาธิอาจจะคำบริกรรมมีการนึกคำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่จะให้อยู่ในครอบข่ายที่ว่าสติสัมปชัญญะสติมาว่าเราเลือกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวรู้ตัวอย่างว่าเรานึกคำบริกรรมอะไรหรือเราจะไม่นึกคำบริกรรมอะไรก็แล้วแต่เราจะระลึกตามลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นี่เขาว่าสัมปชัญญะความรู้ตัวจะว่าเรานึกคำบริกรรมหรือเรากำหนดสติกำหนดหายใจอยู่นี่เขาว่าตัวทำสมาธิมีตรงนี้หลักใหญ่มันมีสติสัมปชัญญะนี่ตัวทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นได้สงบได้คือตัวนี้คู่นี้ถ้าไปถึงปัญญาก็ต้องแบบสติปัญญามันต้องมีสติสมาธิปัญญาของคู่กันรวมกันนี่นี่เราคิดใหม่ศึกษาใช้ใหม่ที่เรามองทิศทางที่ออกจากโลกประเทศก็ลำบากคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่มากหรอกไม่มากมันสำคัญจุดเริ่มต้นนะทำไมมันถูกเขาแล้วกันถ้าผิดเริ่มต้นเนี่ยก็ไม่มีทางเขาถูกเป็นทางไปได้มันผิดตลอดเส้นทางเส้นทางเดิมก็ว่าเส้นทางปุถุมิจฉามีทางเก่าทางเดินเรามาแต่เดี๋ยวเรากลับกันมาแล้วเส้นทางใหม่เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของพระพุทธเจ้าที่ตัดเอาไว้ที่วางเอาไว้ยาวนาน 2,500 กว่าปีเรื่องของใหม่เอี่ยมอยู่ 2,547 ปียังสมบูรณ์ยังชัดเจนมีคุณค่าอยู่ข้อความเป็นจริงมันมีการที่ว่าเศร้าหมองขุ่นมัวมันมีคำว่าผิดคำถูกเป็นถูกถูกตลอดไปมีคำสอนใหม่คำสอนอย่างนี้นานๆจะมีขึ้นในโลกได้ผู้จะมาสอนแนวทางที่ว่ามาเนี่ยผู้ก่อเหตุที่ผู้ตั้งขึ้นมาได้เบื้องต้นคือพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองจะมาก่อตั้งธรรมะที่เกิดมาได้ให้ฝึกความเห็นชอบขึ้นมาเนี่ยนี่หลักการอย่างนี้ของเก่าแก่ของพระพุทธเจ้าเราเพียงผ่านไปไม่กี่ปีเอง
เราไม่เอาทางเดิมพุทธเจ้าวางไว้ชัดเจนแต่ไม่เอาจะเอาข้าวกล้องฤาษีสีภัยเขาตัวนี้คำบริกรรมเล่นอยู่แค่นั้นแหละสงบเพียงกันเล่นอยู่แค่นั้นแหละมาคุยกันบางทีก็มีนิมิตเกิดขึ้นบ้างคุยกันเรื่องนิมิตนั่นสวรรค์เป็นอย่างนั้นเทวดาเป็นอย่างนี้ว่าไปนู่นคนละเรื่องกันกับปฏิบัติทำมาคนนิพพานผู้ปฏิบัติเพื่อมาคนนิพพานเขาไม่เกี่ยวทางนี้หรอกเขาเกี่ยวว่าจิตมีความหลุดพ้นได้เพราะอะไรเขาว่าตรงนู้นจะเอาสติปัญญาอบรมใจอย่างไรสอนอย่างไรตรงนู้นตรงนู้นคือสอนให้จิตเห็นจริงรู้จริงตามความเป็นจริงเขาเรียกว่าญาณทัศนะรู้กับจริงเห็นก็จริงนั่นแหละของจริงตัวนี้เป็นว่าคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดต้องการให้คนว่าให้จิตเรารู้จริงเห็นจริงตามหลักความเป็นจริงนี่คือหลักเด็ดของพระพุทธเจ้าสอนนี่บางทีหลวงพ่อจะว่าให้อุบายให้ธรรมะให้คนเราไปปฏิบัติกันเอาละ